Art of Daily วันนี้จะพาไปชมผลงานของจิตรกรผู้ได้บทกวีผ่านภาพวาดจากลอนดอนนีล แคโรลแม้ตอนแรกจะถูกคนรอบตัวคาดหวังให้ทำงานตามกรอบของสังคมแต่ในที่สุดแล้วความฝันที่อยากเป็นจิตรกรตั้งแต่เด็กก็ไม่สามารถถูกกดทับไว้ได้นีล แคโรลจึงมีความตั้งใจที่จะวาดรูปแล้วก็ปล่อยผลงานทุกวันโดยที่จะไม่ได้วาดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าออกมาให้เหมือนจริงแต่พยายามจะสื่อสารสิ่งเหล่านั้นด้วยบรรยากาศแล้วก็บริบทที่อยู่รอบๆพยายามจะลบรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแต่ปล่อยให้สีถูกระบายออกไปให้กว้างเพื่อเติมเต็มจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของเขานั่นเองใครชอบผลงานแบบนี้ก็ไปติดตามกันได้นะ